Happy New Year ปี2565นะจ๊ะวันขึ้นปีใหม่แบบนี้ Follow Me ก็รวมทริปความสนุกอุ่นร้อนมาพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอรอดูกันให้ดีๆเพราะความพิเศษแบบนี้1ปีมีครั้งเดียวเท่านั้นก่อนอื่นต้องไปเจอรถเมย์ก่อนเลยจ้าสนับสนุนโดย Trilagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trilagina สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ต้อนรับเข้าสู่ปี2565ปีใหม่ของเรามาแบบหวานเย็นฉิ่งฉับทัวร์มากป้าปานแบบเป็นแบบว่าเบาๆใส่ยิงเปเปอร์ชูต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปี2565ค่ะวันนี้1มกราคม2565ถ้าให้เราแบบย้อนกลับไปเมื่อปี2564ต้องบอกว่าเราพากันไปมาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ที่ต่อกี่ที่แล้วเป็นการเที่ยวแบบ New Normal ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ราชบุรีค่ะกระท่อมอินทาฟาร์มคาเฟ่บายอินเลยานะคะราชบุรีเป็นอีกหนึ่งที่ที่เราก็มากันอยู่เรื่อยๆเนาะบรรยากาศดีใกล้กรุงเทพค่ะปีที่แล้วแหมมีช่วงพิธีกรมาทดแทนรถเมย์ไม่ได้ไปจำกันได้ไหมว่ามีใครมาพี่มิโน่กับพี่ปุ้ยพี่มนวันค่ะสองคนนั้นพาเราไปเที่ยวที่ระยองนะเรียกว่าโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าโอ้โหส่งมุกกันกระจุยกระจายไปหมดเดี๋ยวเรารวบรวมมุกต่างๆที่คุณพี่ทั้งสองคนพาไปเที่ยวแล้วก็ใส่กันแบบจัดเต็มเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างตามไปดูเลยค่ะเพลงก็เปิดไม่ได้เพราะมันดันเอากล้องโกโปรมาติดเปิดไปเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เพลงอีกแน่ฟังเพลงก็ไม่ได้นอกจากจะให้ขับรถเองแล้วตู้ยังฟังเพลงในรถไม่ได้อีกเห็นไหมเมื่อกี้นั่งทะเลาะมากับร้านข้างทางมันยังรู้เลยไอโรตีรู้จักไหมไอโรตีมันเขียนว่าโรตีสายไหมมันเขียนว่าโรตีสายไหมสายกูสายเนี่ยกูสายเนี่ยปกติลุงนี่เวลาอยู่สวนนี่คุยกับใครก็คุยกับต้นไม้ว่าแล้วเพราะว่านี่พอผมมานะลุงคุยเก่งมากเลยนี่ลุงหอมเชื่อไหมว่าตั้งแต่ผมพิธีกรมานะผมหาจังหวะเข้าลุงหอมไม่ได้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือตลาดบ้านเพค่ะคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดระยองเราก็ต้องทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ถามหน่อยว่าทำไมถึงมายืนอยู่ตรงนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามายืนตรงนี้ทำไมพ่อกับแม่อยากกินอะไรที่บัดเจ็ตแม่เนี่ยต้องเชื่อพ่อเขาพ่อเขาเติบโตที่ระยองคือจริงๆเนี่ยไปโตชะอำด้วยเกิดที่ระยองโตชะอำเป็นคนระยำเป็นคนระยำระยำครับนั่นแหละซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นเรือหมดแล้วะนะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือเพอันเนี้ยเป็นท่าของสปีดโบ๊ทที่ชื่อว่าไวท์ชาร์กอ่าฮะไม่เอาง้อเอาง้อผลไม้มาฝากแม่ไม่ได้ไปพ่อก็ฝากสวนลุงหอมบ้านแรงอันนี้แรมบูแทนอันนี้แมงโก้ส้มงั้นขอกินแมงโก้ส้มแม่จะได้หลับแล้วหรอตอนเรือแล่นไม่เท่าไหร่แต่ตอนเรือจอดนิ่งๆเนี่ยเข้าใจเด็กเลยอ่ะเวลาจะไวเปถามมันนิดนึงนะมันต้องการหรือเปล่าถามมันนิดนึงนะมันต้องการหรือเปล่าโอ้โหเป็นยังไงกันคะเรียกว่าสนุกสนานมากทีเดียวโบ๊ะบะมุกมึกต่างๆมาที่สำคัญออกเรือไปตกหมึกกันด้วยถ้าเป็นรถเมย์ไปอาจจะเมาเรือตั้งแต่ต้นเพราะได้ข่าวมาว่าทริปนั้นโอ้โหทีมงานเมากันไปเยอะเลยทีเดียวค่ะหลังจากพี่ดีโน่กับพี่ปุ้ยไปปั๊บรถเมย์กลับมารถเมย์ก็พาไปอยุธยาค่ะไปชมภาพความสนุกสนานที่เรียกว่าเราไม่ได้เอามาออกอากาศจ้าแต่วันนี้จะเก็บภาพเบื้องหลังและบรรยากาศต่างๆวันนั้นที่ไปถ่ายทำเป็นยังไงบ้างลองไปดูค่ะอยุธยาจ้าโอ้นักกีฬาเรารออยู่ทั้งนั้นแล้วทั้งสองคนหน้าคุ้นๆเหมือนเป็นสหายเพื่อนอะไหนเนี่ยทำไมมันไม่เหลียวอ่ะพี่ปัดเร็วนิดนึงครับปัดเร็วนิดนึงตอนมันจะเหลียวไม่เจอแน่แล้วเจอดาราคนนี้ตรงนี้3แยกแล้วก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันอยู่ที่ตรงบริเวณวัดพนัญเชิงตรงนี้แหละค่ะอุ้ยมีช้างเดินอยู่บนสะพานด้วยน้องกำลังกลับบ้านน้องอุ้ยน้องพ่นน้ำว้าวน้องไม่เปียกนะ
ป็นไงกันบ้างคะอยุธยาได้ความรู้มาเพียบแถมได้ความสนุกมาอีกเยอะมากทีเดียวนะคะอยุธยาเราไปกันมาแบบว่า2รอบละปีก่อนนู้น63เป็นการไหว้พระบนรถแล้วก็ขับไปเรื่อยๆแล้วก็แวะไหว้ตามที่ต่างๆไปทางเรือก็เป็นการเที่ยวอีกแบบนึงที่แบบว่าได้เห็นทัศนียภาพอะไรของอยุธยาทางเรือกันบ้างได้บรรยากาศเหมือนกันไหว้พระเรียง9วัดได้เหมือนกันทางเรือนะคะอ้าวเรามีของมาแจกนะจ๊ะปีนี้ต้นปีอยากมีของขวัญมาให้ทุกคนคำถามคืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาบอกกันตอนนี้พักกันแป๊บนึงจ้ะแค่2จังหวัดนี้ก็สนุกมากแล้วแต่ช่วงหน้ายังมีอีกหลายๆจังหวัดในประเทศไทยที่ Follow Me จะเก็บตกมาฝากกันแล้วก็มีของฝากปีใหม่จากทางรายการมาฝากด้วยต้องติดตามให้ดีนะกระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเต่าโคดิคิงรุ่นใหม่ล่าสุด Demon X Series ชูชาบูบูฟเฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำมากันต่อค่ะ Follow Me เที่ยวไหนไปกันของเรานะคะมาไล่เรียงกันไปปี64เราได้ทำอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยทำจริงค่ะบางอย่างที่เราไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้ทำในชีวิตนี้เราก็ได้ทำอย่างเช่นอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการเต้นใครจะไปคิดว่ารถเมย์จะเต้นมีโอกาสได้ไปเต้นอยู่ในสนามช้างใครจะไปคิดว่าจะไปยืนเต้นอยู่กลางสนามฟุตบอลแบบนั้นนะคะลองไปดูพร้อมๆกันค่ะFollow Me เทพิเศษต้อนรับปีใหม่นอกจากความสนุกเบื้องหน้าแล้วเบื้องหลังก็ยังมีความสนุกแบบหลุดอะไรที่ไม่เคยออกอากาศก็จะได้เห็นกันวันนี้มีรอสุดท้ายด้วยว่ะตรงนะ1 2 3มัวซั่วไม่หมดเห็นไหมล่ะทุกคนแค่ซีนเปิดรายการไม่กี่วินาทีแต่รถเมย์กับทีมงานเขาซ้อมกันเป็น10รอบเลยนะต้องขอบคุณทีมเวิร์คของทุกคนจริงๆเลยแหละวันนั้นเนี่ยเป็นไงกันบ้างคะถ้าอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะปังมากแต่ว่าความตั้งใจนี่ล้นเหลือจริงๆนะจ๊ะซ้อมกันตั้งแต่เช้าเพลงนี่เปิดวนไปวนมาวนไปวนมาคืนนั้นนอนหลับฝันเลยอ่ะยืนเต้นอยู่โบ๊ะบะอย่างนี้10วินาทีที่ออกอากาศไปบอกเลยค่ะว่าความตั้งใจเราเต็มสีมากนะจ๊ะนั่นคือหนึ่งอย่างที่เป็นครั้งแรกที่เราเคยทำมีอีกปีที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตคือการขึ้นที่สูงเป็นพารามอเตอร์แบบขึ้นไปบนฟ้าไม่เคยทำในชีวิตมาก่อนเลยเราก็ได้ทำจาก Follow Me เหมือนกันนะคะทริปน่านน่านนั้นเป็นอย่างไรต้องตามไปดูนะจ๊ะโอ้โหจับให้แต่งตัวมาขนาดนี้ท่าทางบอกเลยว่าชัวร์แน่นอนสควิดเกมแน่ๆนะคะปัญหาคือรถเมย์เป็นตุ๊กตาใส่ชุดนี้มาแต่ต้องมีผู้เล่นกับผู้คุมด้วยผู้เล่นกับผู้คุมอยู่ไหนอะเดี๋ยวก็เป็นคนเลือกได้ว่าให้พ่อขึ้นพารามอเตอร์ไงหูเงียบมากนิ่งสนิทเลยอะพี่โน่เป็นผู้ชนะพี่โน่มีโอกาสที่จะเลือกว่าจะให้ใครไปขึ้นพารามอเตอร์อ๋อหนูค่ะทำอะไรนะอย่างนี้เหรอ
นี่เลยพี่โน่เป็นไงล่ะสถานที่ที่น้องพาพี่มาบอกว่าชิลๆกินอาหารฝีมือเชฟเฟิร์สแบบอร่อยประเทศไหนผลิตเบียร์เยอะที่สุดผลิตเบียร์เยอะที่สุดหรือว่าประเทศไหนผลิตเบียร์เยอะที่สุดต้องตอบเยอรมันตอบไปมาแน่ๆอ๋อค่ะเขาเรียกมันเป็นเบียร์ประเทศไทยเยอรมันเบลเยียมอะไรไม่ใช่ประเทศที่ผลิตเบียร์เยอะที่สุดคือประเทศพม่าทำไมอ่ะไม่เคยได้ยินเหรอพม่าเขามีทุ่งยาบาเล่พี่มิโน่นี่เรียกว่าตอนนี้เป็นคู่ซี้ขาประจำของรถเมย์ไปแล้วนะคะไม่ว่าจะไปทริปไหนถ้ามีพี่นิโน่ไปนี่สนุกจบทริปหน้าไปเราจะไปต่อกันที่ทริปของทะเลค่ะทะเลเราก็พาไปเที่ยวปีที่แล้วพาไปเที่ยวทะเลตรงไหนยังไงบ้างช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดย Trilagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trilagina Booty Fix ยั่งยืดปั้นก้นลดต้นขา Booty Fix ยิ่งเล่นยิ่งเฟลมาที่นี่กระท่อมอินทาฟาร์มคาเฟ่ by Ileya ต้องบอกว่ามีอาหารมากมายให้เราได้แบบว่าเลือกสรรทั้งของคาวและของหวานและเครื่องดื่มต่างๆนานานะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยพาสต้าพริกแห้งไส้กรอกค่ะหรือว่าจะเป็นฮอตด็อกชิลลี่ชีสดอกก็ได้นะจ๊ะครัวซองเขาบอกว่าที่นี่นี่คือคุณต้องลองมีครัวซองแล้วก็มีแมนดารินส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยมีทาร์ตบลูเบอร์รี่ทาร์ตสตรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็น้ำของเราคิสเตโรสล่าสุดที่เราเพิ่งไปมาคือกระบี่ค่ะแต่ละที่ก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันไปอันที่เราไม่เคยเอามาออกวันนี้จะเอามาออกให้ทุกคนได้ดูกันไปดูเลยค่ะนี่เราไปซื้อสั่งขนมครกถ้ำเสือมาให้ใช่ป่ะมีคนโทรศัพท์ไปสั่งใช่ป่ะนี่กี่กล่องกี่กล่องนี้5กล่องรู้ไหมว่าเขาให้ขึ้นไปข้างบนนู่นน่ะนู่นน่ะตรงนู้นเลยน่ะตรงโต๊ะยอดมากคนที่เป็นเมียกล้องสารัตน์นี่รู้จักไหมล่ะรู้จักไม่จังชื่ออะไรเอ็นเดนเนชื่อเห็นนะชื่อเจนิเฟอร์คิมเจนิเฟอร์คิมมั้งคิมมั้งวันปีใหม่วันแห่งการเฉลิมฉลองวันแห่งครอบครัวเมื่อมีโอกาสรถเมย์ก็จะขอแวะมาหาคนพิเศษของตัวเองบ้างที่ร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักบรรยากาศอบอุ่นเหมาะกับการพบปะในวันปีใหม่แบบนี้มากๆเลยล่ะค่ะว้าวกลับมาย่านกรุงเทพกันบ้างค่ะปีใหม่แบบนี้เนี่ยนะคะเราต้องมาหาคนพิเศษที่เรียกว่าเป็นสาวสวยเป็นพี่สาวที่สวยตลอดจริงๆคนนี้นัดกันไว้ที่นี่เลยฟอร่าดิคาเฟ่ค่ะร้านแบบว่าเก๋ๆน่ารักน่ารักดูมีแบบสไตล์แบบเหมาะกับช่วงปีใหม่อะไรแบบนี้ดอกไม้บานสะพรั่งมากในร้านนะคะไปเข้าไปดีกว่าน่าจะรออยู่ข้างในแล้วค่ะมาแล้วค่ะพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะโอ้โหมาเร็วมากคุณพี่มาแล้วอาหารนี่คือเสร็จสับน้องตรงมาจากนู่นร้านนี้อยู่หลังบ้านคุณพี่อ๋ออยู่ตรงนี้เหรอคะอ๋อคุณพี่มาถึงพี่ก็โทรสั่งได้เลยแล้วก็มานั่งรอได้เลยจากน้องดีงามมากแล้วจัดเต็มมากนะคะร้านน่ารักมากค่ะฟอร่าดิคาเฟ่อาหารก็น่าทานทุกอย่างเลยจริงค่ะต้องมีอันนี้ที่ถูกใจแน่นอนเป็นมัชรูมซุปชื่อเขา Forest มัชรูมซุปค่ะพอกของดอกบูน่ากินมากแล้วก็มีทบอลแอนด์บูมเออส่วนน้ำนี่แอบเห็นอยู่เมื่อกี้นี้เมนูต่างเครื่องดื่มแบบหวานๆอย่างเราค่ะรสรีนแล้วก็เลดี้อินเลนมีโอกาสได้เจอพี่ปุ้ยอยู่เรื่อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในงานเนาะแล้วก็ไม่ได้มีเวลาบอกว่านั่งทานข้าวพูดคุยเรื่องนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรวันนี้ชิวๆค่ะคุยเรื่องความสวยความงามบ้างเพราะพี่ปุ้ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าดูแลตัวเองดีมากยิ่งแบบพี่อายุเยอะขึ้นเท่าไหร่กลายเป็นว่ามันยิ่งดูเด็กแล้วดูดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะการบำรุงเป็นเรื่องสำคัญต้องบอกเลยจริงๆว่าเคยแบบอุ๊ย
ไม่ต้องเท่าไหร่หรอกก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเป็นคนเหนือก็จะผิวขาวก็ผิวขาวก็คิดว่าตัวเองได้เปรียบก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องการบำรุงอะไรมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมพอวัยจะ 40-50 ซึ่งมันเร็วมากนะเพราะว่าฮอร์โมนมันเปลี่ยนเร็วมากผู้หญิงอายุก็เพิ่มมากขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงวัยที่มันเปลี่ยนเร็วเนี่ยบางทีเราลืมตัวเอ๊ะพอเปิดแมสไปอีกทีตีนกามาแล้ว อันนี้เป็นเรื่องจริงเวลาล้างหน้าก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหน้าเราที่มันเคยนุ่มๆอ่ะเหมือนแบบมันชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำมันทำไมหยาบแห้งไปขนาดนี้แล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องดูให้ดีภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้นะไอ้ข้างจมูกน่ะเขาเรียกร่องแก้มไอ้เลื่อนลงมาจากร่องแก้มน่ะเขาเรียกร่องน้ำหมากแล้วบริเวณบนร่องน้ำหมากเขาจะมีเหมือนกับขนมจีบอ่ะอุ้ยตายที่สำคัญคืออันนี้จุดคลายแม็กบริเวณโหนกแก้มไอ้ตรงจุดตรงนั้นอ่ะมันยิ่งนับวันมันก็ยิ่งทึบขึ้นทึบขึ้นนะไม่มีหรอกที่มันจะจางลงทีนี้จะทำยังไงดีคุณผู้ชมนั่งอยู่ที่บ้านอ่ะก็ต้องเห็นว่าอุ้ยสินค้าในทีวีเนี่ยมันเยอะมากจริงๆจริงๆมันก็น่าใช้ทุกอย่างแหละแต่เราจะเลือกจากอะไรที่มันเหมาะกับตัวเราส่วนตัวพี่ปุ้ยนะรถเมย์เลือกจากพี่ๆน้องๆกลุ่มนี้ที่เขาใช้จริงแล้วเข้ามาพูดไม่ใช่แค่โฆษณานะคุณผู้ชมคะเขาก็แนะนำให้พี่ปุ้ยรู้จักกับเซรั่มตัวนี้ค่ะไทลาจีน่า มันเป็นเซรั่มนะแต่เขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันเข้มข้นมากเข้มข้นมากอย่างนี้ใช้แล้วนะคะมันไม่เหนียวแล้วมันก็ซึมง่ายด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะใช้เนี่ยพี่ปุ้ยก็กลัวนะอายุมันเยอะขึ้นแล้วนะแล้วก็เราก็ทำงานหน้าจอด้วยกลัวจะแพ้ก็เลยเอามาใช้ตรงเนี้ยตรงขอบหน้าก่อนเพราะจริงๆแล้วจุดตรงบริเวณตรงเนี้ยถ้ามันแพ้มันจะคันมันจะแสบแล้วมันจะแดงใช่ไหมแต่แล้วโชคดีมากเลยเพราะเรานอนไปคืนหนึ่งเนี่ยตื่นเช้ามาเราไม่แพ้ไงพอเราไม่แพ้คราวนี้เราไม่ต้องคิดมากละเพราะว่าเซรั่มไทลาจีน่าเนี่ยกระปุกเดียวทาได้ทั้งหน้าเลยทารอบดวงตาทาคอเนินโอกระทาไปได้เลยช่วงแรกที่ใช้นะคะที่เขาพูดกันว่าเซรั่มไทลาจีน่าเนี่ยเขาแน่นอนจริงๆเรื่องความชุ่มชื้นเนี่ยพี่ปุ้ยเป็นคนใช้จริงที่ขอการันตีว่าเขาชุ่มชื้นจริงๆผิวเราเนี่ยมันแห้งมากๆพอเจอกับความชุ่มชื้นเนี่ยอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นไอริ้วรอยที่บอกว่ามันเป็นรอยจีบๆเล็กๆไอ้ตีนกาที่คุณผู้ชมเคยเห็นร่องแก้มร่องน้ำหมากหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มเนี่ยมันก็แลดูเบาลงแล้วจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเคยใช้ครีมหรือใช้เซรั่มอะไรแล้วมันรู้สึกแบบไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมั้ยแต่ไทลาจีน่าเนี่ยใช้ไป3กระปุกใช้แล้วไม่ท้อนะคะมันรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคุณผู้ชมลองเทียบกับรูปเมื่อสักครู่เนี่ยนะกับผิวพี่ปุ้ยตอนนี้ในวัย52นะซึ่งเป็นปีที่พี่ปุ้ยแฮปปี้ที่สุดในผิวของตัวเองเลยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมผิวในวัย52แบบชัดๆไปเลยนะวันนี้ปุ้ยลองไหมคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปลองสุ่ม 4 สุ่ม 5ลองเชื่อปุ้ยสักครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณผู้ชมยังไม่พร้อมเรื่องเงินก็ยังไม่ต้องคิดแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดไปที่หมายเลข1577หรือว่า LINE @thalagina วันนี้แค่เอาสิทธิ์ของเราไว้ก่อนค่ะพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายเพราะว่าโปรเนี้ย1ปีมีแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมไม่จองวันนี้นะคะรออีกทีสิ้นปีไปเลยค่ะโปรที่จะเอามาให้วันนี้นะคะจะฉลอง1เดือน1นี่วันนี้วันที่1เดือน1ของปี2565นะคะเป็นวันแรกของปีโปรจะไม่ดีได้ยังไงล่ะคะคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นยกโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็กดไปที่หมายเลข1577หรือว่า LINE @thalagina 200สาย200สิทธิ์ที่จะได้บ็อกซ์เซต3ชิ้นแบบนี้ก็คือ2กระปุกใหญ่แล้วก็ลิปสติกนะคะเนื้อดีสีสวยด้วยพกพาอีก2นะคะนี่พกพาอีก2นะเป็นเซรั่มล้วนๆ4กระปุกแล้วนะยังไม่พอค่ะให้หน้ากากผ้าคุณผู้ชมด้วยนะคะ6ชิ้นแบบนี้9,390 บาทคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 2,900 บาทแล้วทั้งหมดนี้ใช้ไปเลยเรื่อยๆเลยค่ะ3เดือนหารมาให้แล้วตกวันละแค่35บาทเท่านั้นเองหลายคนถามพี่ปุ้ยเนี่ยใช้จริงไหมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ายุคนี้สมัยนี้เราต้องเอาความจริงมาพูดกันค่ะเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วไม่ดีจริงเนี่ยนะคะใช้ครั้งเดียวคุณผู้ชมก็เลิกใช้ใช่ไหมแต่ว่าไทลาจีน่าเนี่ยอยู่มา13ปีถ้าไม่ดีจริงเขาอยู่ไม่ได้หรอกค่ะคุณผู้ชมขาแล้วช่วงเนี้ยอยากจะบอกคุณผู้ชมเตือนไว้ก่อนมันมีของปลอมเพราะฉะนั้นต้องบอกคุณผู้ชมว่าโทรที่1577หรือว่า LINE @thalagina ซึ่งเป็นช่องทางเดียวนะที่จะจำหน่ายไทลาจีน่าเท่านั้นนะพูดมาขนาดนี้แล้ววันนี้1เดือน1ปีใหม่เริ่มต้นปีแบบนี้ต้องมีของขวัญค่ะ200มันเบาเกินไปอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าไอ้โปรเนี่ยนะคะคุณผู้ชม1ปีมันจะมีแค่ครั้งเดียวทุกคนเนี่ยจะรอเลยเพราะว่ามันคุ้มมากๆเพราะฉะนั้นปกติโปรนี้เขาไม่ให้เพิ่มเลยจะบอกว่าเอาแค่ว่าโทรมาจองไว้ก่อนวันนี้
พี่ยอมโดนด่าละกันไปจิ๊กของพี่โน่มาอีก100สายอ่ะให้อีก100สายนะคะสำหรับแฟนรายการนะคะวันนี้คุณผู้ชมโทรที่1577หรือว่า LINE @thailagina วันนี้เพิ่มให้อีก100สายคุณผู้ชมจะได้บ็อกเซต3ชิ้นแบบนี้นะคะก็คือ Thailagina 2กระปุกใหญ่แล้วก็ลิปสติกสีหรูดูแพงนะคะรวมทั้งพกพาอีก2นะและหน้ากากผ้าด้วย6ชิ้น2,900 บาทคุณผู้ชมใช้ไปยาวๆเลย3เดือนตกวันละแค่35บาทเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมขาจะบอกให้ว่ากลุ่มคนที่เขาใช้อ่ะแล้วที่พี่ปุ้ยบอกว่าเชื่อเขาอ่ะเพราะยังไงรู้ไหมไทลาจิน่าเนี่ยทุกคนต้องเป็นผู้ใช้จริงค่ะถ้าไม่ดีจริงคนกลุ่มนี้เขาไม่มาพูดให้เสียชื่อนะคะก็จะมีอหมูดีโลกใช่ไหมอหมูเนี่ยย่าง67นะพี่ปานธนพรพี่คิมนะคะพี่นีโน่เชฟป้อมและล่าสุดพี่แซมยุรนันท์ค่ะทุกคนเป็นคนใช้จริงของไทลาจิน่านะคะเพราะถ้าไม่ดีจริงเขาไม่มาพูดให้เสียชื่อค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมเงินยังไม่ต้องจ่ายกดโทรจองไว้ก่อนที่1577คุณผู้ชมรับไปเลยลิปสติกสีหรูดูแพงกับพกพา2กระปุกฟรีๆไปเลยค่ะเพราะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่รีบจองเจอกันอีกทีสิ้นปีเลยนะคะรีบโทรที่1577หรือว่า LINE @thailagina ค่ะบ็อกเซต3ชิ้นนะ2กระปุกใหญ่ลิปสติกสีหรูดูแพงนะพกพาอีก2นะหน้ากากผ้าอีก1 6ชิ้นเต็มไม้เต็มมือคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 2,900 บาทแล้วก็ใช้ไปยาวๆเลย3เดือนตกวันละแค่35บาทส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนพร้อมแล้วค่อยจ่ายของถึงมือค่อยจ่ายรีบกดมาเอาสิทธิ์ของคุณนะคะที่หมายเลข1577ค่ะดีงามมากเวลาเจอพี่ปุ้ยทีไรทุกครั้งก็จะต้องบอกมีเรื่องราวดีๆมาฝากอะไรอย่างนี้ตลอดเลยไม่เป็นไรเราเจอกันอีกนะวันหลังนะพี่ปุ้ยวันนี้ขอบคุณมากที่แบบขอบคุณคุณผู้ชมด้วยกันนะคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้อย่างที่บอกไปค่ะเริ่มต้นปีรายการเราก็มีของมาแจกด้วยเหมือนกันพี่ปุ้ยค่ะใครอยากร่วมสนุกกับเรามีของขวัญปีใหม่มาฝากไปฟังเลยค่ะว่าทำอะไรบ้างช่วงคำถามร่วมสนุกรับของฝากมาแล้วคำถามนั้นมีอยู่ว่ารถเมล์ทดลองขึ้นพารามอเตอร์ครั้งแรกในชีวิตที่จังหวัดอะไรหรือคำตอบแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียวสิเข้า Facebook พิมพ์ค้นหา Follow Me กติกาของเราง่ายมากเข้าไปตอบคำถามในแฟนเพจรายการพร้อมกับกดไลค์แล้วก็กดแชร์แฟนเพจคำตอบที่ถูกต้องและเดินใจที่สุดจะได้รับของที่ระลึกจากรายการไปนะจ๊ะและสัปดาห์หน้าต้อนรับปีใหม่พร้อมกับความพิเศษสุดสเปเชียลที่มีแค่ Follow Me ที่นี่ที่เดียวกับการพาไปเปิดอาณาจักรส่วนตัวของรถเมล์ที่ราชบุรีงานนี้พลาดไม่ได้อยู่แล้วทุกวันเสาร์บ่ายโมง40สวัสดีปีใหม่จ้าอมรินทร์ทีวี